สนับสนุนโดย True เครือข่ายอัจฉริยะอันดับหนึ่งที่ดีกว่าเร็วแรงกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับนี่คือรายการเศรษฐกิจ Insight วิเคราะห์ก่อติดข่าวเศรษฐกิจและธุรกิจที่สำคัญทาง TNN ช่อง16ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ชมได้3เวลาด้วยกันนะครับ8โมงเช้าบ่าย2โมงและเที่ยงคืนวันนี้วันจันทร์ที่12เมษายนพุทธศักราช2564คุณผู้ชมติดตามข่าวอยู่กับผมมนชัยวงศ์กิติไกรวันครับและอยู่กับดิฉันแอนทวีรจิรดิลกนะคะเริ่มต้นสัปดาห์นี้หลายท่านก็หยุดพักผ่อนกันแล้วนะคะแต่ทั้งนี้ค่ะเรื่องของการลงทุนไม่เคยหยุดนะคะเราก็ต้องหาความรู้กันอยู่เรื่อยๆค่ะวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับอีกหนึ่งรูปแบบของการลงทุนแล้วก็มีหลายท่านสอบถามกันเข้ามานั่นก็คือการซื้อประกันชีวิตควบคู่กับการลงทุนยูนิตลิงก์รายละเอียดเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้มีข้อมูลมาฝากกันค่ะการลงทุนหยุดไม่ได้นะครับเพราะว่าเป็นการลดความเสี่ยงให้กับชีวิตรูปแบบหนึ่งครับคุณทวีรัตน์คุณผู้ชมครับข่าวเศรษฐกิจก็เช่นเดียวกันนะครับโดยเฉพาะประเด็นระหว่างประเทศเศรษฐกิจมหภาคเราก็ต้องตามอยู่ตลอดเวลาถ้าไปดูเงินสำรองระหว่างประเทศทั่วโลกนะตอนนี้ปรากฏว่าถือครองในรูปแบบของดอลลาร์สหรัฐลดลงเป็นปรากฏการณ์ครับมีรายละเอียดจากทางกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF ก็เปิดเผยตัวเลขเงินสำรองระหว่างประเทศที่ถือในรูปแบบของดอลลาร์สหรัฐปรากฏว่าสัดส่วนเป็น 59% ของเงินสำรองระหว่างประเทศทั้งโลกนะครับนี่ไปสำรวจช่วงไตรมาสที่4ของปี2563ที่ผ่านมาแล้วปรากฏว่าเป็นสัดส่วนที่ต่ำที่สุดในรอบ25ปีถ้าอธิบายให้ชัดเจนครับทุนสำรองระหว่างประเทศก็คือสินทรัพย์ต่างประเทศที่ถือครองโดยประเทศนั้นๆนั่นแหละนะครับบริหารจัดการโดยธนาคารกลางหลักๆ ก็จะเอาไปใช้ในการชดเชยการขาดดุลชำระเงินรวมไปถึงเครื่องไม้เครื่องมือในการเข้าไปดูแลเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนแต่คราวนี้กลายเป็นว่าทั่วโลกถือในรูปแบบดอลลาร์สหรัฐ 59% และถ้าไล่เรียงกันดูนะครับอยู่ในรูปแบบของเงินยูโรโดยสหภาพยุโรป 21% เงินเยนญี่ปุ่น 6% ปอนด์สเตอริงโดยสหราชอาณาจักรเกือบ 4.7% เงินหยวนของจีน 2.25% และสัดส่วนมีแนวโน้มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับสำหรับเงินหยวนและเงินสกุลอื่นๆ 6% กว่าๆด้วยกันครับถ้าไปไล่เรียงกันดูเงินหยวนเริ่มเป็นที่ยอมรับมากยิ่งขึ้นจากการผลักดันของทางรัฐบาลจีนรวมไปถึงบทบาทในการชำระเงินเป็นเงินหยวนของคู่ค้ากับประเทศจีนนะครับเรื่องนี้ต้องตามต่อขณะเดียวกันมูลค่าทุนสำรองในสัดส่วนของเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐถ้าไปดูถือว่าสูงสุดตลอดการที่7ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐในไตรมาสที่4ประมาณสัก 6.93 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐในไตรมาส3ด้วยกันไล่เรียงกันไม่ห่างจากกันสักเท่าไหร่นะครับและถ้าไปดูไตรมาสสุดท้ายของปีที่แล้วเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าเมื่อเทียบกับเงินสกุลสำรองหลักอื่นๆอย่างเช่นปอนด์สเตอริงครับที่เขาแข็งค่า 5.8% ยูโรแข็งค่า 4.2% เงินเยนแข็งค่า 2.2% ขณะที่เงินหยวนของจีนเพิ่มขึ้น 4% ด้วยกันครับดังนั้นพูดให้เข้าใจก็คือมูลค่าทุนสำรองในรูปแบบดอลลาร์สูงที่สุดเป็นประวัติการณ์แต่กลายเป็นว่าพอเงินดอลลาร์อ่อนสัดส่วนมันน้อยที่สุดในรอบ25ปีขณะที่นักวิเคราะห์ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอย่างมาร์คแซนเลอร์ครับบอกว่าทุนสำรองระหว่างประเทศก็ยังนิยมเก็บในรูปแบบของดอลลาร์สหรัฐดังนั้นจะไปมองแต่สัดส่วนว่ามันน้อยลงมันก็ไม่ถูกต้องซะทีเดียวต้องดูมูลค่าทางบัญชีด้วยนะครับนี่ก็เป็นปัจจัยท้าทายอย่างหนึ่งครับคุณทวีรัตน์สำหรับบทบาทของดอลลาร์สหรัฐกับการเป็นเงินสำรองระหว่างประเทศอันดับหนึ่งของโลกครับค่ะน่าสนใจนะคะแต่ถ้าเราไปเจาะดูธนาคารกลางแต่ละประเทศว่าเขาถือครองตัวดอลลาร์สหรัฐมากน้อยแค่ไหนลดลงไปกว่าเดิมหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องตามเหมือนกันเพราะว่าอย่างรัสเซียนี่เขาก็ดูเหมือนว่าจะถือครองตัวดอลลาร์สหรัฐลดน้อยลงไปค่อนข้างที่จะมากเมื่อเทียบกับหลายปีก่อนหน้านี้นะคะเรามาดูกันต่อค่ะอีกหนึ่งรูปแบบที่น่าสนใจคือการมีสำรองทุนสำรองในรูปแบบของทองคำนะคะธนาคารโลกแต่ละประเทศในธนาคารกลางทั่วโลกเนี่ยมีการสำรองทองคำมากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็จะเป็นอินดิเคเตอร์อีกตัวหนึ่งที่หลายคนเขาตามกันอยู่นะคะหน่วยงานสถิติการเงินระหว่างประเทศค่ะหรือ International Financial Statistics นะคะหรือ IFS ได้เปิดเผยเป็นตัวเลขการถือครองทองคำทั่วโลกณสิ้นเดือนมีนาคมค่ะเข้าระบุออกมาว่าประเทศและองค์การระหว่างประเทศทั่วโลกเนี่ยถือครองทองคำรวมกันมากกว่า 35,244 ตัน
ตัวเลขนี้มากกว่าเมื่อช่วงสิ้นเดือนธันวาคมตอนนั้นเนี่ยอยู่ที่ 35,171 ตันนะคะก็ห่างกันหลัก10แต่ก็มากกว่ากันค่ะแม้ผลตอบแทนของทองคำตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยจะไม่ค่อยสดใสสักเท่าไหร่นักก็ตามโดยสหรัฐอเมริกาเป็นผู้ที่สำรองทองคำมากที่สุดอยู่ที่ 8,133 ตันคิดเป็นสัดส่วน 78% ของทองคำทั้งหมดในทุนสำรองระหว่างประเทศรองลงมาค่ะก็คือเยอรมนีแล้วก็ IMF ทั่วส่วนทางจีนนะคะถือเป็นประเทศที่ถือครองทองคำมากที่สุดในเอเชียและถือเป็นอันดับ7ของโลกขณะที่ไทยเราเองค่ะถือครองทองคำสำรองอยู่ในอันดับที่28ของโลกนะคะจำนวนอยู่ที่154ตันคิดเป็นสัดส่วน 3.6% ขณะที่ทางด้านของ YLG ค่ะเชื่อว่าธนาคารกลางเนี่ยจะยังคงเป็นผู้ซื้อทองคำสุทธิต่อไปและบทบาทของทองคำในฐานะของเงินทุนสำรองระหว่างประเทศจะยังคงดำเนินต่อไปนะคะเนื่องมาจากหลายประเทศเนี่ยยังมีแนวโน้มที่จะเข้าซื้อทองคำต่อไปเพื่อที่จะกระจายการลงทุนเป็นการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตเงินทุนสำรองระหว่างประเทศท่ามกลางปัจจัยทางด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มสูงขึ้นเป็นการปรับสมดุลพอร์ตการลงทุนนะคะเนื่องจากการมีเงินทุนสำรองระหว่างประเทศเหล่านี้เนี่ยมันก็ทำให้มีความอุ่นใจมากขึ้นหรือแม้กระทั่งการใช้ทองคำเพื่อจัดการสภาพคล่องหรือเพื่อเพิ่มอัตราผลตอบแทนก็จะเป็นปัจจัยที่ช่วยสร้างเสถียรภาพให้กับทองคำในระยะยาวค่ะครับทองคำมีบทบาทอย่างมากนะครับไม่เพียงแต่ระดับประเทศระดับรายย่อยอย่างเรานะครับต่างก็เฝ้าดูแล้วก็ดูการเคลื่อนไหวของทองคำเป็นอย่างดีเลยแหละครับพักกันก่อนสักครู่เดียวช่วงหน้ากลับมาไปฟังมุมมองของผู้บริหาร LH Bank พูดถึงประกันชีวิตควบคู่กับการลงทุนที่ชื่อว่า Unit Link เป็นอย่างไรเบรกหน้ากลับมาติดตามครับสนับสนุนโดย LH Bank Flexi Invest Link ประกันชีวิตควบการลงทุนตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์สนใจโทร1327การลงทุนมีความเสี่ยงแต่คนที่ไม่ลงทุนเลยมีความเสี่ยงมากกว่านะครับเพราะว่าเงินในมือของเราด้อยค่าลงไปทุกวันวันนี้มีคำแนะนำการลงทุนจาก LH Bank เรื่องของประกันชีวิตควบคู่กับการลงทุนเป็นอย่างไรไปติดตามครับเชื่อว่าคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนหน้าใหม่นะคะหรือนักลงทุนที่มีประสบการณ์ในการลงทุนหลายๆท่านคงจะคุ้นเคยกับคำว่า Unit Link นะคะก็คือประกันชีวิตควบคู่การลงทุนคุณผู้ชมหลายท่านถามกันเข้ามาค่ะว่ามันมีความน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนและรายละเอียดใน Unit Link เป็นอย่างไรวันนี้ค่ะเรามีผู้รู้กูรูในเรื่องนี้มาตอบคำถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตัวนี้ให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันนะคะคุณวุฒิชัยกมลสันติสุขผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานผลิตภัณฑ์และการตลาดรายย่อยจาก LH Bank เชิญค่ะยูนิตลิงก์มันคืออะไรฮะยูนิตลิงก์คือประกันนะครับควบคู่กับการลงทุนครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่าสามารถตอบโจทย์คนได้ทุกช่วงวัยนะครับในแง่ของประกันชีวิตทั่วไปนะครับที่เรารู้จักกันเนี่ยถ้าลูกค้าเนี่ยซื้อผ่านช่องทางธนาคารนะครับก็ส่วนใหญ่จะเป็นพวกแผนสะสมทรัพย์นะครับซึ่งลูกค้าเนี่ยก็จะซื้อประกันในช่วง15ปี20ปีนะครับระหว่างทางก็จะมีเงินคืนให้นะครับซึ่งตัวยูนิตลิงก์เนี่ยจะมีการแบ่งค่าเบี้ยประกันออกเป็น2ส่วนนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการทำประกันชีวิตส่วนที่2จะเป็นส่วนที่นำไปลงทุนครับแบบนี้มันจะต่างจากการที่ผมไปซื้อประกันชีวิตต่างหากแล้วก็ไปลงทุนในหุ้นหรือไปลงทุนเองต่างหากยังไงล่ะคือถ้าเกิดว่าซื้อประกันคุ้มครองชีวิตทั่วไปเนี่ยนะครับทุนคุ้มครองจะถูกลิมิตนะครับจะไม่สามารถขยายเพดานได้สูงมากแล้วก็ถ้าคิดอัตราความคุ้มครองระหว่างค่าเบี้ยที่ชำระกับทุนประกันที่ได้รับเนี่ยจะสู้ยูนิตลิงก์ไม่ได้ครับยูนิตลิงก์เนี่ยถ้าเกิดว่าซื้อ
ยูนิตลิงก์ค่าเบี้ยประกันที่จ่ายนะครับเมื่อเทียบกับประกันโดยปกติทั่วไปเนี่ยยูนิตลิงก์จะให้ความคุ้มครองต่อเม็ดเงิน1บาทเนี่ยสูงกว่าประกันปกติและที่สำคัญตัวการลงทุนนี้ก็จะมีมืออาชีพคอยจัดการให้ใช่ครับทางโปรดักต์ที่เรานำมาเสนอขายให้ลูกค้าเนี่ยนะครับเราก็จะมี5โมเดลพอร์ตโฟลิโอนะครับซึ่งก็มีการจัดสรรเอาให้กับลูกค้าตามระดับความเสี่ยงนะครับว่าในการลงทุนจริงๆแล้วเนี่ยควรจะมีการบาลานซ์นะครับเรื่องของความเสี่ยงและผลตอบแทนคือถ้าเราให้คำแนะนำเนี่ยก็คือว่าการที่ลูกค้ามาลงทุนควรจะเลือกกองนะครับให้เหมาะกับระดับความเสี่ยงของตัวเองในการลงทุนไม่ควรที่จะลงทุนในกองหนึ่งกองใดเพียงอย่างเดียวนะครับเพราะว่าในการตัวประกันยูนิตลิงก์เนี่ยผมอยากให้เป็นมองว่าเป็นลองเทอมโปรเทคชั่นนะครับปัจจุบันเนี้ยชีวิตของคนเนี่ยยืนยาวขึ้นถ้าเกิดว่าเราต้องวางแผนระยะยาวนะครับสำหรับอายุของเราช่วงอายุขัยของเรานะครับซึ่งไม่รู้ว่าระยะยาวนานแค่ไหนแผนนั้นควรจะมีความยืดหยุ่นนะครับเราควรจะมีการคำนึงถึงว่าโอเคเมื่อหลังเกษียณแล้วเราต้องการเงินไว้ใช้จ่ายเท่าไหร่นะครับถ้าพูดถึงแผนเกษียณที่สิ่งที่ตามมาคือแผนสุขภาพเพราะว่าคนเราจะมีชีวิตอย่างมีความสุขได้ต้องมีสุขภาพที่ดีใช่ไหมครับถ้าเจ็บป่วยก็ควรจะได้รับการรักษานะครับแล้วก็มีการดูแลสุขภาพมีงบประมาณในการใช้จ่ายส่วนนี้นะครับตัวยูนิตลิงก์เนี่ยสามารถที่จะวางแผนตามไลฟ์สเตจได้อ๋อมันปรับได้เหรอปรับได้ครับยูนิตลิงก์ลูกค้าสามารถจะเลือกทุนประกันได้นะครับแล้วมันก็จะทำให้ค่าใช้จ่ายในการทำประกันเนี่ยลดลงส่วนเงินที่เหลือเนี่ยจะไปลงทุนมากขึ้นนะครับซึ่งในการลงทุนเนี่ยลูกค้าก็สามารถจะเลือกพอร์ตการลงทุนที่เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงของตัวเองได้แล้วก็นอกจากลูกค้าจะได้รับความคุ้มครองจากตัวค่าใช้จ่ายเรื่องประกันชีวิตแล้วตัวมูลค่าการลงทุนก็จะมีการเพิ่มเติบโตขึ้นทุกปีนะครับผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับลูกค้าเนี่ยต้องยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนเพราะฉะนั้นจึงต้องมีการพิจารณานะครับว่าความเสี่ยงที่ตัวเองยอมรับได้เนี่ยระดับไหนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการลงทุนที่ไม่แมทช์หรือว่าไม่เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ก็อาจจะทำให้ได้รับผลตอบแทนที่หวือหวานะครับและทำให้ลูกค้าเนี่ยไม่มีความสุขจากการลงทุนนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทาง Average Bank เนี่ยคอนเซิร์นแล้วก็กังวลว่าเราต้องการให้ลูกค้าเนี่ยลงทุนแบบมีความสุขนะครับแล้วก็สามารถที่จะ enjoy life ในแต่ละช่วงชีวิตได้นะครับตอนนี้ Average Bank นะครับก็เป็น Exclusive Partner นะครับกับทางบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตนะครับเราร่วมกันพัฒนาตัว Flexi Invest Link นะครับเพื่อที่จะมาตอบโจทย์คุณลูกค้าโดยในการคัดเลือกนะครับตัวกองทุนรวมเนี่ยขึ้นไปอยู่บนเชลฟ์ของตัวผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยเราก็มีเกณฑ์การคัดเลือกอย่างประณีตนะครับที่จะเข้ามาช่วยตอบโจทย์คุณลูกค้าในเรื่องของการสร้างความมั่งคั่งนะครับสร้างแผนคุ้มครองชีวิตสุขภาพนะครับหรือว่าส่งต่อความมั่งคั่งให้กับทายาทนะครับตัวเครื่องมือตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะปรับเปลี่ยนนะครับทุนประกันแผนสุขภาพการลงทุนต่างๆเนี่ยได้ตามช่วงอายุเลยนะครับถ้าในช่วงวัยที่ต้องการความคุ้มครองสูงก็สามารถที่จะเซตความคุ้มครองให้สูงได้นะครับถ้าต้องการที่จะเริ่มมีความมั่งคั่งเริ่มมีความลูกหลานเริ่มเติบโตนะครับต้องการความคุ้มครองลดลงก็สามารถจะปรับลดลงได้มีคำแนะนำสำหรับคุณผู้ชมหรือว่าคนที่สนใจตัวยูนิตลิงก์จากทาง LH Bank ไหมครับเนื่องจากว่าแต่ละคนนะครับก็จะมีความต้องการเนี่ยแตกต่างกันไปนะครับแต่ว่าแน่นอนเป้าหมายชีวิตของแต่ละคนเนี่ยผมเชื่อว่าไม่ได้มีเป้าหมายเดียวนะครับเป้าหมายเกษียณเป้าหมายการศึกษาบุตรต้องการซื้อรถยนต์นะครับหรือต้องการ1ล้านบาทแรกนะครับเป้าหมายการลงทุนเป้าหมายสุขภาพทุกคนมีความต้องการหลักแตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นอยากจะให้เข้ามาสอบถามข้อมูลจากทางผู้เชี่ยวชาญของเราดีกว่าสุดท้ายคุณวิชัยฝากสำหรับลูกค้าของ LH Bank ที่สนใจผลิตภัณฑ์ของ Unit Link และผลิตภัณฑ์ต่างๆของ LH Bank หน่อยครับสำหรับนักลงทุนนะครับที่ไม่มีเวลาหรือผู้ที่มีประสบการณ์การลงทุนนะครับทาง LH Bank เนี่ยเรามีทีม Financial Advisory นะครับที่พร้อมส่งมอบประสบการณ์ที่ดีเหนือความคาดหมายเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งให้กับลูกค้าทุกท่านครับ
ค่ะถือว่าน่าสนใจเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ชมคะตอนนี้ทางด้านของ LH Bank ค่ะได้มีการพัฒนา LH Bank M Choice นะคะซึ่งมีความทันสมัยใช้งานง่ายค่ะและได้มีการเพิ่มฟีเจอร์ในการซื้อขายสับเปลี่ยนกองทุนนะคะเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าสอดรับค่ะกับวิธีการใช้ชีวิตแบบใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปในยุค New Normal ซึ่งก็เป็นสังคมที่เราเริ่มคุ้นชินกับการทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันผ่านระบบออนไลน์นะคะด้วยการใช้บริกรรมธุรกรรมต่างๆผ่านโทรศัพท์มือถือทางธนาคารก็เลยพัฒนาค่ะมีการสร้างสรรค์บริการใหม่ๆมอบประสบการณ์ที่ดีให้กับคุณลูกค้านะคะรวมถึงเพื่อเป็นการขยายฐานลูกค้าใหม่ค่ะและที่สำคัญก็คือการเพิ่มฟีเจอร์ในการรองรับการใช้งานซื้อขายสับเปลี่ยนกองทุนใช้งานง่ายสะดวกสบายไม่ซับซ้อนนะคะและยังสามารถจัดการวงเงินสำหรับการซื้อกองทุนได้ด้วยตนเองค่ะคุณผู้ชมสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์โทร1327ค่ะเดี๋ยวนี้โอกาสในการลงทุนและผลตอบแทนที่ดีเกิดขึ้นได้ง่ายด้วยปลายนิ้วของเรานี่เองนะครับเดี๋ยวคุณผู้ชมจะกลับมาพบกับคำแนะนำดีๆแบบนี้ทุกวันจันทร์มีนัดกันนะครับกับเศรษฐกิจ Insight มีกูรูจาก LH Bank มาให้คำแนะนำพักก่อนสักครู่เดียวช่วงหน้ากลับมาติดตามเศรษฐกิจ Insight กันต่อครับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือว่า EEC มีศักยภาพในสายตาของนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศไม่เพียงแต่ภาคอุตสาหกรรมครับตอนนี้เทคโนโลยีเพื่อสุขภาพหรือว่า Health Tech ก็ให้ความสำคัญกับการลงทุนใน EEC เช่นเดียวกันครับมีข้อมูลล่าสุดครับจากการลงนามบันทึกความเข้าใจโครงการ The Symphony ซึ่งเป็นโครงการที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือว่า EEC ที่จังหวัดชลบุรีภายใต้พื้นที่ของ EEC ก็ครอบคลุม3จังหวัดนะครับชลบุรีระยองฉะเชิงเทรา EEC ก็จะไปเน้นการขยายโครงการด้านเทคโนโลยีสุขภาพในประเทศไทยสำหรับโครงการ The Symphony ครับก็มีบริษัทเพตราอินเตอร์ประเทศไทยลงนามร่วมกันนะครับกับผู้บริหารจากบริษัท Trialness Industrial จำกัดสำหรับการผลักดันโครงการ The Symphony ซึ่งเป็นจุดร่วมมือที่สำคัญสำหรับการพัฒนาเทคโนโลยีด้านสุขภาพของประเทศโดยเซกเตอร์ของ EEC จะเติบโตและรองรับการพัฒนาของเศรษฐกิจในภาคตะวันออกเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของโลกในอนาคตจะดึงดูดประชากรทั้งไทยและต่างประเทศให้เข้ามาใช้บริการถ้าไปดูศักยภาพของโครงการ The Symphony ก็เป็นโครงการผืนใหญ่ติดทะเลบนพื้นที่กว่า87ไร่และก็จะถูกพัฒนาเป็นอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบที่หลากหลายมีสิ่งอำนวยความสะดวกครับและเพิ่มมูลค่าของการลงทุนทั้งการพักอาศัยการพาณิชย์และที่สำคัญนักลงทุนตอนนี้ต่างก็เข้ามาสอบถามไม่น้อยทีเดียวโดยเฉพาะการลงทุนในด้านเทคโนโลยีสุขภาพที่จะเป็นโปรเจกต์ใหม่ที่สนับสนุนฝั่งนวัตกรรมเพื่อที่อยู่อาศัยต่อยอดให้ EEC เป็นพื้นที่ของ Smart City รองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุพร้อมกับการเติมเต็มการใช้ชีวิตในโลกดิจิตอลเหรอครับคุณทวีรัตน์ครับค่ะขณะเดียวกันนะคะด้วยความที่บริษัทอยู่ในแวดวงธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ก็เลยทำให้ทางบริษัทเห็นความเปลี่ยนแปลงค่ะในไลฟ์สไตล์และก็ความต้องการของลูกค้าในยุคที่เราขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีดิจิตอลนะคะก็เชื่อว่าเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านสุขภาพและด้านต่างๆเนี่ยจะสามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้เป็นอย่างดีค่ะจึงพยายามที่จะนำเทคโนโลยีมาต่อยอดใช้ประโยชน์ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในมิติใหม่ๆอย่างไม่หยุดยั้งก็จะเป็นการยกระดับการบริการที่ตรงกับไลฟ์สไตล์ของลูกบ้านแถมยังรักษาความเป็นผู้นำนะคะในการบุกเบิกและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการอยู่อาศัยของวงการอสังหาริมทรัพย์ทั้งนี้ค่ะแม้ว่าในปี2564เศรษฐกิจจะมีการชะลอตัวแต่เนื่องจากพื้นที่โครงการพัฒนาพิเศษทางภาคตะวันออกหรือ EEC เนี่ยนะคะยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องในภาคธุรกิจอุตสาหกรรมของไทยและก็มีศักยภาพที่จะเติบโตอย่างไม่หยุดยั้งจนส่งผลให้เกิดการเคลื่อนย้ายของเงินทุนของบริษัทอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่จากกรุงเทพมหานครเข้ามาสร้างโอกาสและก็เข้ามาขยายฐานลูกค้าในบริเวณพื้นที่ EEC โดยเฉพาะใน3จังหวัดเศรษฐกิจค่ะที่อยู่ในแผนขั้นต้นของรัฐบาลที่จะขับเคลื่อน
ให้จังหวัดชลบุรีระยองและฉะเชิงเทรามีการเติบโตและเชื่อมกับการลงทุนจากทั่วทุกมุมโลกจึงเป็นการดีค่ะหากจะมีการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสุขภาพเพราะแม้จะมีความเป็นอยู่ที่สะดวกสบายแต่ว่าการอยู่อาศัยด้วยคำว่าสุขภาพก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นกันค่ะจึงไม่แปลกใจที่จะเห็นยักษ์ใหญ่ด้านแวดวงอสังหาริมทรัพย์กระโจนเข้าสู่สมรภูมินี้กันอย่างแน่นเนืองและเช่นเดียวกันกับ Petra Inter และ Trionis Industrial นะคะที่จะเดินหน้าพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆพร้อมกับมีการย้อนรอยนวัตกรรมจากเกาหลีค่ะออกมาซัพพอร์ตด้านการอยู่อาศัยของคนไทยอย่างไม่หยุดยั้งค่ะกับพื้นที่ EEC นะครับเราน่าจะเห็นธุรกิจที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นจากนี้ต่อไปคุณผู้ชมครับอยากจะชวนคุณผู้ชมมาร่วมกันกดติดตามเพจน้องใหม่ของ TNN ช่อง16ที่ชื่อว่า TNN Wealth ครับเจาะลึกทุกมุมมองตามติดทุกกระแสคุณผู้ชมที่ชอบข้อมูลด้านเศรษฐกิจธุรกิจโดยเฉพาะการเงินการลงทุนไม่ควรพลาดนะครับเพราะว่าข้อมูลต้องเกาะติดอยู่ตลอดเวลาเพื่อทำให้คุณผู้ชมนำไปตัดสินใจในการปรับพอร์ตการลงทุนได้ไปติดตาม TNN Wealth กดไลค์กดแชร์สแกน QR Code ที่หน้าจอก็ได้นะครับสำหรับเพจน้องใหม่ของเราครับค่ะเพราะการลงทุนเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลานะคะการตามให้ทันกับโลกของการลงทุนก็จะทำให้ผู้ชมสามารถมีข้อมูลในการตัดสินใจได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะคุณผู้ชมครับพรุ่งนี้เชื่อว่าหลายท่านเนี่ยก็จะหยุดยาวๆกันแล้วและหลายท่านหยุดแล้วเดินทางตั้งแต่ช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะคะแต่ทั้งนี้ขอเรียนคุณผู้ชมว่าอย่าลืมนะคะการเว้นระยะห่างทางสังคมยังคงเป็นสิ่งจำเป็นนะคะเราทุกคนต้องช่วยกันใส่หน้ากากอนามัยค่ะเว้นระยะห่างรวมถึงล้างมือเป็นประจำเป็นไปได้ก็พกแอลกอฮอล์นะคะพกเจลแอลกอฮอล์หรือสเปรย์แอลกอฮอล์ในการทำความสะอาดของต่างๆเป็นประจำเราทุกคนจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้เราห่างไกลจากโควิด-19 ค่ะครับผมคุณทวีรัตน์ทีมงานเศรษฐกิจ Insight นะครับขอเป็นตัวแทนอวยพรคุณผู้ชมทุกท่านแฟนๆรายการเศรษฐกิจ Insight ให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงตลอดปีเดินทางปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้นะครับและนี่คือรายการของเรากลับมาเจอกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับทาง TNN ช่อง16เรา2คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยTrue เครือข่ายอัจฉริยะอันดับหนึ่งที่ดีกว่าเร็วแรงกว่า